การละหมาดเนี่ยนะครับถ้าเราแข็งแรงดีเรายืนละหมาดได้ถ้ายืนได้ให้ยืนแล้วถ้ามันยืนไม่ไหวล่ะขาเจ็บเข่าเจ็บหลังเจ็บไม่สามารถที่จะยืนได้ถ้ายืนไม่ได้ให้นั่งนั่งในท่าที่สบายที่สุดนั่งเก้าอี้แบบนี้ก็ได้นั่งพับเพียบนั่งราบๆนั่งขัดสมาธินั่งในท่าไหนก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกไม่เจ็บไม่ปวดในขณะที่เราทำละหมาดบางคนบอกว่าโอ้โหนั่งไม่ได้แล้วมันแย่เกินกว่าที่จะนั่งนั่งไม่ได้ทรงตัวไม่อยู่นั่งแล้วไงเราถ้านั่งไม่ได้ทำไงครับอนุญาตให้นอนละหมาดก็ได้ขอให้ทำแล้วถ้านอนไม่ได้ครับอันนั้นไปกูโบแล้วครับสุดท้ายแล้วเพราะว่าคนเรามันก็สุดท้ายก็แค่เรานอนนั่นแหละนะครับแต่ตามใดแต่ถ้าหากว่าสติปัญญาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เลยตั้งแต่เราสภาพร่างกายไม่ครบแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกยกนะครับไม่ถูกมานั่งเป็นภารกิจบังคับ